สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเอ็มกับเจ้าเพียร์ฟอร์ดนะครับรถที่อยู่ด้านข้างเราคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger Raptor นะครับคันนี้เป็น Raptor V6 3.0 ลิตรเบนซินนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะฟังออปชันที่เขามีมาให้จากโรงงานกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าเพียร์ฟอร์ดก่อนนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับคันนี้นะครับจะเป็น Ranger Raptor เครื่องเบนซินนะครับผมราคาตัวรถของเขาเนี่ยในปี2024นะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,949,000 บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นสีขาวนะจะไม่ใช่สีขาวมุกเนาะก็จะไม่เพิ่มค่าสีนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีออปชั่นพิเศษด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอ่ะมาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะมาเป็นกระจังหน้าตัวอักษร Ford แบบนี้นะครับมาจากโรงงานเลยนะได้แบบนี้มาเลยนะครับนี่ FORD แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยนะครับรวงพึ่งก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับงานเนี่ยจะเก็บมาดีมากๆเลยนะครับนี่ด้านบนของ Raptor แท้ๆเนี่ยจะไม่มีไฟนะครับตรงนี้นะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะทำงานเป็นกล้อง360องศานะครับโชว์ขึ้นจอกลางให้ด้วยนะครับนี่ถัดมาดูด้านล่างกันต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็มีกล่องเรดาร์นะครับตรงบริเวณกันชนหน้าตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าฝาครอบนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีห่วงเอาไว้ลากจูงนะครับเวลาเข้าป่าก็ลากจาก2ฝั่งนี้ได้เลยแต่ตัวนี้จะครอบไว้ให้นะครับผมแล้วก็ตัวกันชนนะครับเนี่ยด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุเหล็กมาให้นะครับเวลาเข้าป่าลุยออฟโรดนะครับก็จะช่วยทำให้รถเนี่ยปลอดภัยในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ไปถึงถังน้ำมันด้านในเลยนะครับแข็งมากๆนะครับนี่มาดูด้านข้างกันต่อนะครับในชุดของกันชนหน้าของ Raptor เขาเองเนี่ยมันจะบิ้วออกมาที่เป็นส่วนของมาจากโรงงานเลยนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะนี่นะครับชุดใหญ่ๆแบบนี้นะครับต่อมาด้วยคิ้วล้อแบบนี้นะครับตัวคิ้วล้อเนี่ยก็จะเป็นคิ้วล้อที่คนละชิ้นกับกันชนหน้านะนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็คิวล้อก็เป็นงานวัสดุอย่างดีนะครับผมแบบนี้เลยมีลูกเล่นตรงนี้นิดนึงนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องลมนะครับเข้าไปมีไฟตัดหมอกมาให้เป็น LED นะครับสีขาวนะครับในส่วนของไฟหน้าของ Raptor เนี่ยก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับเป็นแบบเมทริก LED มาแล้วด้วยนะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับ2โคมแบบนี้นะครับมีไฟตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟมุมอับมาให้นะครับบริเวณนี้นะครับพามาดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับนี่นะครับบริเวณห้องเครื่องของเขาก็เครื่องจะเป็น V6 นะครับเบนซิน 3.0 ลิตรนะครับแบบนี้เลยนะครับกล่องหม้อกรองอากาศนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ำปั่นน้ำฝนนะครับหม้อน้ำนะครับน้ำมันเบรกนะครับมีช่องอากาศเข้านะครับก็ตัวนี้จะมีกล่องฟิวพิเศษแยกออกมา1กล่องนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันให้เราเปิดปิดสวิตช์เป็นช่องต่อ AUX ให้ด้วยอีก6ช่องด้านในเดี๋ยวพาไปดูนะครับยังไม่หมดเพียงแค่ด้านหน้านะครับนี่ด้านบนฝากระโปรงก็จะเป็นส่วนที่บิ้วใหม่นะครับจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นช่องระบายอากาศนะครับ2ช่องแล้วก็จะมีด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับเป็นสีดำๆตรงบริเวณนั้นนะครับผมMe wind and rain, you're some kind of butterfly.
มาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กเนี่ยเขาจะได้เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับนี่มีโลโก้ Ford ตัวนี้นะครับเวลาที่ไปจอดนะครับแล้วอยากให้เป็นคำว่า Ford แบบนี้แล้วก็หมุนได้นะนี่ครับเผื่อไม่ตรงแล้วก็หมุนตรงนี้ให้โชว์คำว่า Ford ได้เลยนะครับมีหมุดนะครับ6จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับที่เป็นจานเบรกขนาดใหญ่เลยนะพร้อมคีบระบายความร้อนนะครับผมตัวยางก็จะได้เป็นยาง BF นะครับเป็น KO2 นะครับเป็นออลเทอเรนเหมือนกันนะครับแล้วก็สเปคยางเนี่ย 285/70R17 นะครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับยาง17นิ้วนะครับหน้ายางเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวแม็กเองเนี่ยจะเป็นแม็กสีดำด้านนะครับนี่เป็นออกดำด้านกาไฟนิดนึงนะครับออกเทาๆดำๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงแค่ชุดล้อแม็กล้อยางนะครับแล้วก็ตัวเบรกนะในส่วนของโชคอัพเนี่ยก็จะเป็นโชคอัพของ Fox นะครับเป็นแบบไลฟ์วาล์วด้วยขนาด 2.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของปีกนกนะครับด้านบนล่างเนี่ยก็จะเป็นปีกนกที่เป็นเฉพาะรุ่นของ Raptor เท่านั้นด้วยนะครับผมปีกนกจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นทั่วๆไปนะครับผมที่กระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีรายสปอร์ตนะครับกับกล้องนะครับบริเวณด้านข้างตัวนี้เป็นกล้อง360องศาที่กระจกมองข้างตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับแข็งแรงมากๆนะครับนี่ก็จะมีฉลุนะครับเอาไว้ระบายน้ํานะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะเป็นผิวทรายนะครับเอาไว้กันลื่นนะครับแล้วก็มีโลโก้คำว่า Raptor อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนของฝาถังน้ำมันนะครับนี่จะเป็นแบบ Easy Fuel ก็คือเติมน้ำมันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เราทำคลิปวิธีการใช้กลวยตัวนี้ไปให้แล้วนะครับที่มีแถมมาให้กับรุ่น Raptor นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินนะครับเติม E20 ได้นะครับแล้วก็เบนซิน9195ได้นะครับผมมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างตัวล้อแม็กกับตัวยางเนี่ยก็จะเป็นสเปคเหมือนกันกับด้านหน้านะครับแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับคีบระบายความร้อนเหมือนกับด้านหน้านะแล้วก็ตัวช็อคอัพเนี่ยก็จะเป็นแบบ internal bypass นะครับแล้วก็มีซับแทงค์มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไลฟ์วาล์วเช่นกันนะครับผมก็ขนาด 2.5 เท่ากันสวยมากๆเลยครับด้านท้ายมีสติ๊กเกอร์คำว่า Raptor แบบนี้มาให้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่น Raptor เองเนี่ยจะไม่มีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีแผ่นปิดมาให้แบบนี้นะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED นะครับนี่ LED ด้านบนนะครับด้านล่างด้วยนะครับไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับด้านข้างตัวนี้จะมีเรดาร์นะครับที่ใช้คู่กับไบสปอร์ตตัวนู้นนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้คู่กับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับเซ็นเซอร์ท้ายก็มีทั้งหมด6จุดนะครับนี่มาพร้อมกับกันชนนะครับกันชนด้านหลังก็แข็งแรงมากๆนะครับห่วงลากจูง2จุดนะครับแล้วก็ท่อถ้าเป็นรุ่นเบนซินเนี่ยจะได้ท่อคู่มานะครับหน้าตาแบบนี้2ฝั่งเลยนะครับในส่วนของฝากระบะท้ายนะครับโลโก้ Ford นะครับสีดำด้านล่างตัวนี้จะมีกล้องอยู่ด้วยนะครับกล้องก็ใช้คู่กับกล้อง360องศาเวลาถอยก็จะขึ้นกล้องถอยให้ด้วยนะครับผมไฟเบรกตัวนี้3บริเวณนี้นะครับมือเปิดเป็นสีดำด้านนะวัสดุก็กันเป็นรอยได้ดีนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับคำว่า Raptor ตรงนี้เป็นอักษรนูนเลยนะครับสำหรับรุ่น Raptor นะครับผมฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับEasy Lift Tailgate นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ยึดนะครับ
สำหรับตัดงานไม้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษนะครับที่มีมาให้ในรุ่นปี2024คือตัวนี้นะครับเป็นที่เปิดฝาขวดนะครับผมนี่เปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวรุ่น Raptor เองนะครับก็จะมีช่องต่อไฟนะครับมาให้เป็นช่องต่อไฟ12โวลต์กับ230โวลต์นะครับบริเวณด้านในตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะที่ผมบอกว่าจะพามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้ที่พิเศษก็คือเขาจะมีฝาปิดกระบะท้ายนะครับมาให้จากโรงงานตัวนี้เพิ่ม 50,000 บาทนะครับเปิดจากรีโมทก็ได้จากตัวรถก็ได้จากด้านในก็ได้นะครับแบบนี้เลยนี่ปิดกระบะท้ายแบบนี้นะครับกันน้ำนะครับกันฝนได้นะครับสำหรับใครที่เก็บของด้านในนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้ติดฝาปิดกระบะท้ายเข้าไปนะครับก็จะราคาอยู่ที่ 1,999,000 บาทนะครับผมมาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยเปิดมาด้านในนะครับดูที่แผงประตูก่อนเลยสำหรับรุ่น Raptor เนี่ยผู้โดยสารตอนหลังนะตรงนี้นะครับบุด้วยหนังนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่มือเปิดแบบใหม่นะนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเบาะหนังนะครับแบบเนื้ออย่างดีนะครับแล้วก็มากับหนังกลับนะครับบริเวณนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีลูกเล่นนะครับเป็นแบบสีแดงนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีแดงตรงนี้เดินได้สีดำนะครับแล้วก็ด้านในนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก่อนเปิดมาให้ดูก่อนเลยตัวนี้จะมีลำโพง B&O นะครับอยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็มี Power Amp อยู่บริเวณด้านหลังเช่นกันนะครับนี่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับขนาด230โวลต์นะครับมาให้กับปลั๊ก USB นะครับแล้วก็ Type-C นะครับบริเวณนี้นะครับตัวนี้ก็มีช่องแอร์นะครับด้านหลังมาให้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมีตัวสายนะครับที่มีเหล็กเกี่ยวอยู่ตัวนี้เรายกขึ้นมาได้นะครับนี่จะพบกับช่องเก็บของ2ช่องกับที่ถอดยางอะไหล่นะครับผมพามาดูตอนหน้ากันบ้างนะครับนี่บริเวณด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุหนังกลับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหนังนะครับดีไซน์ตัวนี้จะเป็นพิเศษเฉพาะรุ่น Raptor เลยนะครับจะออกเป็นลายลวงผึ้งนะครับผมตรงนี้เป็นหนังนะแล้วก็มีลำโพงตรงนี้นะครับในส่วนของบันไดข้างนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นไปในตัวรถเนี่ยจะมีสครับเพจมาให้นะครับคำว่า Ford Performance นะครับเรามีคู่หน้าเลยนะครับในตัวของเบาะเองคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะครับหน้าหลังขึ้นลงนะครับเอนแล้วก็ด้านหลังนะครับที่ตัวเบาะเองก็จะมีลูกเล่นเช่นกันนะครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังแท้นะครับแบบนี้แล้วก็เป็นหนังกลับนะครับมีลูกเล่นสีแดงนะครับตัดกับสีแดงเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็จะมีโลโก้คำว่า Raptor นะครับในส่วนของดีไซน์เบาะเองเนี่ยจะดีไซน์ให้เป็นเหมือนกับรถแข่งเลยนะครับตัวบริเวณเบาะตรงนี้จะโอบนะครับคนขับไว้นะครับเวลาขับแรงๆเนี่ยก็จะกระชับตัวนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยดีไซน์พิเศษเช่นกันนะครับมีเซ็นเตอร์มาร์คให้นะครับแล้วก็เป็นหนังนะครับอันนี้ก็จะเดินได้สีแดงนะครับมีโลโก้ Raptor นะครับในส่วนของพวงมาลัยก็จะมีแพดเดิลชิฟนะครับลบบวกนะครับอยู่2ฝั่งนะครับในส่วนของรุ่นเบนซินเนี่ยก็จะสามารถตั้งนะครับได้เป็นพวงมาลัยนะครับช็อคอัพนะครับแล้วก็เสียงท่อนะครับอันนี้เลือกโหมดแบบที่เราชอบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ตั้งเป็นล็อกความเร็วนะครับAdaptive Cruise Control ตั้งลิมิตนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของพวงมาลัยที่จะเป็นตั้งพวงมาลัยโช๊คแล้วก็ท่อเนี่ยจะมีแค่เฉพาะตัวเบนซินเท่านั้นนะครับไฟเลี้ยวก้านขวาปัดน้ำฝนก้านซ้ายนะครับบริเวณแผงด้านบนทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบหนังกลับนะครับสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Raptor นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ที่วางแก้วนะครับในส่วนของแผงแอร์เองเนี่ยก็จะมีลูกเล่นนะครับมีสีดำเงาตัดกับสีแดงแบบนี้นะครับผมพวงมาลัยเองเนี่ยก็จะปรับทั้งหมดได้4ทิศทางนะครับในส่วนของไฟหน้าจะมีไฟหน้าออโต้นะครับมีไฟตะหมอกตรงนี้แล้วก็รุ่นที่ติดแผ่นปิดกระบะท้ายเนี่ยก็จะมีตัวไฟฟ้านะครับเป็นปุ่มกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ
ในส่วนของจอคนขับนะครับก็จะเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็จอกลางนะครับก็จะเป็นขนาด12นิ้วเช่นกันนะครับสามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับด้านล่างก็จะมี Wireless Charge มาให้นะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ Electric Shifter นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับจะต่างจากรุ่นอื่นๆนะปกติรุ่นอื่นๆจะมีหมวด M นะครับด้านข้างแล้วก็บวกลบที่ตัวเกียร์ได้เลยนะครับแต่ว่าของ Raptor เนี่ยจะมีแค่ M แล้วมาบวกลบที่พวงมาลัยแทนนะครับใช้ Paddle Shift แทนนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับสำหรับ Raptor เองก็จะมีแค่ตัวขับ4นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเป็น2 High 4 High 4 Low และ 4A 4A คือขับ4แบบออโต้นะครับแล้วก็สามารถหมุนเลือกโหมดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เราก็ทำคลิปไว้แล้วสามารถดูคลิปย่อยได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นระบบจอดออโต้นะครับอันนี้เป็นป้องกันการลื่นถลายนะครับอันนี้เป็นระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับแล้วก็อันนี้จะสามารถเลือกโหมดเป็นโหมดออฟโรดนะครับจิ้มเข้ามาก็จะโชว์ที่หน้าจอกลางนะครับพวกปุ่มพวกนี้ผมก็ทำวิดีโอไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครสงสัยหรืออยากดูคลิปเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปชมภายในช่องได้เลยครับสำหรับแผงด้านบนเนี่ยก็จะมีแผงไฟตรงนี้นะครับจิ้มเปิดปิดได้นะครับสมมติเราปิดไฟตรงนี้เนาะเราจิ้มเปิดนะครับจิ้มปิดได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บแว่นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปุ่มที่ผมบอกว่ามีกล่องฟิลแยกนะครับเอาไว้ติดนะครับช่อง AUX ทั้งหมด6ช่องแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นใครติดไฟ LED เพิ่มนะครับก็มาเปิดปิดจากบริเวณนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถให้มากมายนะครับมาติดพ่วงสายไฟเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเปิดปิดภายในรถง่ายมากๆนะครับผมกระจกมองหลังก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับเผื่อใครติดกล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยก็เสียบกับช่องนี้ได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Raptor คันนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีดีโอให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You're chilling in the rain. You're some kind of bird.
my ass